ยาวขึ้นมาครับตรงนี้ออร์โดพักอกได้คืนกลับมาแล้วเดียโก้ยิงลูกฉลับ 1-0 เลยครับโอ้โหยิงคมกริบเลยครับเดียโก้โอ้ไม่จับเลยครับแล้วบอลลอดตัวสมุนเข้าไปครับประตูขึ้นนำของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนาทีที่32ครับบุรีรัมย์ออกนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับจากการยิงของเดียโก้หลุยซานโตครับเป็นประตูที่28ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่95ของเขานะครับให้กับบุรีรัมย์ในฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับลูกนี้ยิงแบบไม่จับครับเดียโก้แล้วยิงต่อๆกันเลยครับจากพักเบรกมานี่2แมตช์ติดแล้วนะครับเกมที่แล้วนี่ทำประตูใช้ให้ชนะเชียงรายวันนี้ทำให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ครับจังหวะหลอกของสุภโชคเองก็สวยนะครับรู้จังหวะกันครับปล่อยไหลมาถึงแล้วได้ยิงคนเดียวเลยครับเดียโก้เอาละครับทีมเชียร์บุรีรัมย์ออกนำไปแล้ว 1-0นะครับก็ทำให้เกมนั้นสนุกขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอ๋อนี่ก็คือปกติ0-0เนี่ยคนแรกก็ลุยแหลกอยู่แล้วนะครับนี่เปิดเกมแรกเต็มที่เกมสนุกครับ